ดูความคืบหน้านะคะคดีของครอบครัวที่ตอนนี้ไปตามความคืบหน้าของครอบครัวของน้องเมยกันก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้ตอนบ่ายสองที่ผ่านมาค่ะพี่สาวนะคะนางสาวสุพิชชาตัญญการค่ะมีการเปิดเผยนะคะหลังจากเข้าห้องประชุมไปรับฟังผลสรุปของการสอบสวนข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาข้อเท็จจริงสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนเตรียมทหารพักพงศ์ตัญญการที่มีนาวาอากาศเอกชวรัตน์มารุ่งเรืองเนี่ยท่านเป็นประธานที่ห้องประชุมกองทัพไทยท่านบอกแบบนี้บอกว่าตัวของพี่สาวบอกว่าแม้ทางครอบครัวจะไม่สามารถนำผลการสอบสวนเป็นเอกสารกลับมาได้แต่ก็มีความต้องการที่จะให้ผลสอบสวนดังกล่าวและได้มีการยื่นหนังสือนะคะขอรับผลการสอบสวนเนี่ยไปยังผบ.ทสส.เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะที่จะขอเอกสารน่ะใช่คือเหมือนให้ฟังเฉยๆแล้วไม่ให้เอกสารน่ะคือวันนี้ก็มีนักข่าวก็ไปถามนะครับทางด้านคุณสุพิชชาเองว่ารู้สึกอย่างไรนะฮะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรกับผลที่ได้ฟังเลยเพราะว่ามันก็เป็นข้อมูลเดิมๆแต่ที่เราพอใจก็ยังมีสิ่งที่พอใจอยู่นะคุณกมลพรก็ยังเป็นน้ำหล่อเลี้ยงหัวใจของครอบครัวนี้อยู่ได้นะครับสิ่งที่พอใจก็คือว่าเราได้นำผลทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพถ่ายแล้วก็ข้อมูลในทางลับให้กับคณะกรรมการได้รับทราบนะฮะซึ่งคุณหมอที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการเนี่ยบอกว่าไงรู้ไหมครับผู้ชมบอกว่าตกใจกับหลักฐานสิ่งที่ครอบครัวของน้องเมย์นำมาเนี่ยตกใจกับสิ่งที่ได้เห็นเลยครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนที่มีการแถลงข่าวอะไรต่างๆนานามีการนำออกสื่อว่ามีข้อมูลมากมายเนี่ยยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยที่จะออกสู่สาธารณชนนะครับข้อมูลนี้และก็ยังบอกให้สบายใจได้ว่าจะหาคนผิดมาลงโทษให้ได้แล้วก็จะนำข้อมูลที่มีอยู่มารวบรวมให้ผู้บังคับบัญชาต่อไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะขออนุญาตต่อสายนะครับหาคุณสุพิชชาตัญญการนะครับหรือว่าคุณเมี่ยงครับซึ่งอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะผมไม่ต้องถามว่ารู้สึกอะไรนะครับในข่าวก็บอกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะวันนี้เองครับคุณเมี่ยงครับสิ่งที่พอใจที่สุดนะฮะมีเรื่องอะไรบ้างครับต้องบอกว่าเขารับฟังสิ่งที่เราได้รับมาจากนิติวิทย์นะคะว่าเราเจออะไรในการผ่าร่างของน้องเมย์ค่ะค่ะครับรู้สึกดีมากที่หนึ่งในคณะกรรมการซึ่งเป็นแพทย์ได้รับฟังปัญหาของเราเห็นถึงรอยช้ำต่างๆในร่างกายแล้วก็รับเรื่องไว้ให้และพูดสัญญากันว่าจะหาข้อเท็จจริงให้ได้มากที่สุดว่ารอยช้ำนั้นเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงใครเป็นคนกระทำถ้ามีผู้กระทำผิดก็คือต้องนำมาลงโทษอะค่ะครับที่เห็นบอกว่าหลักฐานที่นำมาเนี่ยทำให้คุณหมอหนึ่งในคณะกรรมการถึงกับว่าตกใจกับสิ่งที่เห็นแล้วก็เป็นข้อมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณเมี่ยงพอที่จะบอกได้ไหมครับว่าหลักฐานนั้นมันเป็นอะไรเอาที่พูดได้นะครับอ๋อค่ะก็คือเหมือนกับที่เคยแถลงข่าวทั่วไปค่ะว่าเราเจอรอยช้ำแต่ทีนี้เป็นการพูดว่าเราเจอนะแต่อันนี้เราขอเก็บไว้เราไม่ได้เปิดเผยแต่เรานำไปให้คณะกรรมการดูว่ามันมีแบบนี้จริงๆเราไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆค่ะค่ะคุณเมี่ยงคะหลังจากที่เราพอใจกับสิ่งที่หนึ่งในคณะกรรมการบอกว่าเป็นข้อมูลหลักฐานที่น่าจะเอาไปแบบชี้เหมือนจะชี้ถูกชี้ผิดใครได้สักคนนึงอีกเรื่องนึงคือเรื่องของเอกสารในการในผลของการสอบสวนนะคะโดยปกติเวลาเราฟังแล้วเราไม่สามารถนำเอกสารออกมาได้หรอคะอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆค่ะตัวแม่เองก็เลยทำเป็นหนังสือเลยนะคะให้ท่านลงลายมือชื่อไว้เลยว่าได้รับหนังสือการขอเอกสารของเราไว้เรียบร้อยแล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะนำไปเรียนท่านผบ.ทส.ต่อไปค่ะครับเห็นว่ามีข้อมูลด้วยว่าจะไม่มีการปกปิดบุคคลที่กระทำผิดอย่างแน่นอนประโยคนี้เนี่ยทำให้ครอบครัวสบายใจขึ้นไหมครับต้องพูดว่าคำพูดนี้เราก็รู้สึกเฉยๆแต่ก็รู้สึกดีที่ว่าท่านยังสนใจในเรื่องของน้องเมย์อยู่บ้างค่ะครับแสดงว่าหลักฐานที่ชี้ว่ามีรอยช้ำจริงๆเนี่ยน่าจะนำไปสู่การระบุตัวบุคคลได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ทราบจริงๆว่ามันจะสามารถไประบุตัวบุคคลได้ไหมว่าใครเป็นคนทำให้เกิดรอยช้ำนั้นขึ้นแต่เราเอาหลักฐานไปให้ทางคณะกรรมการดูว่ามันมีรอยช้ำนี้เกิดขึ้นจริงๆแล้วส่วนในการสืบสวนสอบสวนอะไรเนี่ยก็คงจะต้องเป็นทางคณะกรรมการนะคะค่ะ
ทางเห็นคุณมี่ให้สัมภาษณ์ว่าต้องรอให้ท่านทำงานกันอีกสักพักสักระยะหนึ่งอันนี้ได้วางระยะเวลาไว้ในใจบ้างไหมคะว่าจะไปตามเรื่องเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างอันนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้วางระยะเวลาหรือว่าให้เวลาท่านจะทำงานเหมือนกับว่าเรามาบอกข้อมูลเพิ่มเติมคือถ้าท่านจะทำต่อก็ได้ก็เป็นหน้าที่ของท่านไปเหมือนพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ที่ยังต้องทำอยู่ก็ทำไปหนูมีเรื่องที่ต้องไปหาอยู่หนูก็ทำไปประมาณนี้ค่ะค่ะครับระหว่างที่ข่าวนี้มันก็หายไปพักหนึ่งนะครับน้องเมี่ยงก่อนที่จะมีการประชุมนะฮะในวันนี้เนี่ยระหว่างที่สื่ออาจจะไม่ได้ตามมากนักเหมือนช่วงแรกๆมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะฮะหรือว่ามีใครติดต่อมายังครอบครัวบ้างหรือไม่ครับก็ยังไม่มีนะคะในโดยส่วนตัวเนี่ยก็ยังคงทำงานของเรื่องในเรื่องของเมย์เนี่ยค่ะอยู่เรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้ให้ข่าวอะไรมากมายเพราะว่าบางทีมันมีผลต่อลูกคดีเองมันไม่สามารถพูดออกไปสู่สาธารณชนได้อะไรแบบนี้ค่ะครับคือข้อมูลที่เราตามเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการฟันธงชัดเจนใช่ไหมครับว่ามันเกี่ยวข้องกับใครหรือว่ามีรายชื่ออะไรบ้างนี่ก็ยังไม่มีการเปิดเผยออกมาใช่ไหมครับยังค่ะยังค่ะระหว่างนี้ครอบครัวก็ดำเนินชีวิตตามปกตินะครับค่ะแล้วจะต้องรออีกนานไหมฮะน้องเมี่ยงอันนี้ที่จะมีความชัดเจนต่อไปเนี่ยนะครับคือเราจะต้องตามต่อไหมหรือว่ารอเขาติดต่อเรามาแต่เพียงฝ่ายเดียวอะครับเหมือนกับว่าทางครอบครัวของเมี่ยงเองเนี่ยเราก็ต้องตามเรื่องของน้องเมยต่อนะคะค่ะก็เหมือนกับอย่างที่หนูบอกว่าเหมือนต่างคนต่างมีหน้าที่ใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทำหน้าที่ของตัวเองค่ะครับครับทุกวันนี้เนี่ยน้องเมี่ยงตามเรื่องกับใครครับหลายคนมากเลยอันนี้บอกไม่ได้จริงๆค่ะแต่ตามได้อยู่นะครับไม่ติดอะไรในขั้นตอนใดๆใช่ไหมฮะไม่ค่ะไม่ค่ะก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนคือเรากังวลอยู่อย่างนี้ครับว่าตอนที่ข่าวมันดังๆเนี่ยมันเหมือนขั้นตอนมันเร็วแต่พอสื่อเขาต้องทำหลายเรื่องเนาะน้องเมี่ยงบางทีมันก็มีเรื่องอื่นๆเข้ามาถ้าสื่อไม่ได้ตามเยอะๆเหมือนสมัยก่อนเนี่ยเรื่องมันช้าลงไหมหนูว่ามันก็เป็นไปตามขั้นตอนมันนะคะมันก็อาจจะตันๆตรงที่ว่าเหมือนกับเราพูดว่ามันมีเหมือนร้อยของการถูกกระทำขึ้นมาอย่างนี้แต่เมื่อเหมือนกับคณะกรรมการเขาไปสอบสวนมาแล้วว่าไม่มีใครทำจริงๆเนี่ยมันก็เลยพูดยากว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยสิ่งพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงประมาณนี้ค่ะครับมันก็จะช้าในส่วนที่มันหาคำตอบไม่ได้ค่ะครับสภาพจิตใจของครอบครัวตอนนี้ดีขึ้นนะครับไม่ถึงกับดีค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็ใช้ชีวิตแบบไปเรื่อยๆวันต่อวันบางวันก็แย่แบบแย่มากๆบางวันก็ดีแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าดีเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เมย์อยู่อะค่ะครับค่ะยังไงฝากให้กำลังใจทุกๆคนเลยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุพิชชาตัญญการนะคะพี่สาวของน้องเมย์คือจากที่ฟังก็คือยังทำงานทุกวันอะเพื่อหาความจริงในเรื่องนี้ทุกวันอะจนกว่าจะได้รับความจริงต่อการเสียชีวิตของน้องนะคะคือติดตามรายการเป็นเรื่องที่สถานีโทรทัศน์ News 1ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี 20:30 นจนถึง 22:00 นกับกมลพรวรกุลและเคนโดกรีนไกรเมอร์พจนสุนทรห้ามพลาด